อันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราจะเอาไปสนามแข่งนะครับก็บางทีเอาไปแข่งนอกบ้านก็จะเอารองเท้าตัดเข้าไปก็กระเป๋าตังค์แล้วก็หูฟังนะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะโชว์ได้ก็คือกางเกงชั้นในนะครับเอาไปเปลี่ยนเพราะว่าตอนแข่งเสร็จมันอาจจะเปียกก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นมันจะมีส่งกลิ่นไม่ดีแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเอาไปอาบน้ำแล้วก็มีอย่างหนึ่งสำคัญก็คือนี่เลยครีมอาบน้ำโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่านี่ก็เป็นห้องครัวของเรานะครับก็ผลไม้ตอนเช้าแล้วพวกน้ำผลไม้ก็จะมีพวกนมอะไรอยู่ว่างไปแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะดูรกๆหน่อยนะครับนี่ก็มีขนมขนมปังอะไรให้กินนี่โคตรอร่อยเป็นน้ำแบบนะครับเป็นน้ำที่แบบน้ำสตรอเบอร์รี่เข้มข้นเลยแล้วก็ต้องผสมกับน้ำเปล่าอร่อยมากนี่ก็คือมีขนมปังน้ำร้อนไมโครเวฟผลไม้เหมือนกันนี่เป็นห้องน้ำเล็กโคตรใหญ่เลยโอเคก็ขอกินอะไรก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวออกไปทดลองกันเดี๋ยววันนี้เราโค้ดมารับเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายก็อันนี้ก็เป็นเวลา 8:45 นะครับก็ตื่นแล้วกำลังจะไปที่ด้านนอกโรงเรียนคือว่าโค้ดจะขับรถมารับนะครับก็เดินไปกันดูตอนนี้คือพื้นหญ้ามันสีขาวหนาวโคตรดูดิสีขาวมาเลยโอเคก็เดี๋ยวเดินไปหาโค้ดกันนะครับก็คือเพื่อนเป็นลูกชายของโค้ดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคือถ้าเกิดผมมานั่งแท็กซี่ไปจากที่เนี่ยไปที่สนามแข่งก็คือจากนี้ไปนู่นมันจะประมาณ1ชั่วโมงเว้ยแล้วก็ค่าแท็กซี่กับที่อังกฤษมันจะไม่เหมือนที่ไทยนะคือที่ไทยอ่ะเราแบบไปก็จะดูตามมิเตอร์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดแท็กซี่ที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ากี่บาทกี่บาทใช่ไหมว่าแค่ผมไปโรงเรียนเงี้ยแล้วก็ไปแค่ตรงไปห้างอ่ะแล้วความไกลมันเลยคือนั่งรถประมาณนาทีครึ่งอ่ะคือก็ถึงแล้วอ่ะแต่คือเขาชาร์จผมว่า8 ปอนด์ก็ไม่รู้นะว่าตกอยู่เท่าไหร่อ่ะก็แบบแพงอ่ะสำหรับผมนะว่าแบบมันใกล้แต่โค้ดเขาก็จะไม่ดีแต่คือแบบแท็กซี่มันก็คิดแพงแต่คือเวลาผมไปถามครูถามเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องปกติเว้ยที่แบบมันจะแพงอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปหาโค้ดกันนะครับไปแล้วบายโอเค so first game you lose right dude first game we lost man okay that's fine second game we win okay what game is this?